แล้วงานผิวสวยนะนี่คือลงแบบปิวเพิ่มไปก็จะเห็นว่าปกปิดได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิกานะคะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดเหมือนเดิมนะคะแน่นอนมาลองรองพื้นให้ดูกันนะคะเป็นรองพื้นของ Royal รุ่นนี้เลยนะคะรุ่นใหม่นะ Royal ฝาแดงนะรุ่น Infallible นะที่ซื้อเป็นสีเบอร์260มานะคะคือลังเลระหว่างสีเบอร์250 260แล้วก็300นะแต่สุดท้ายก็เลือกสีนี้มาเพราะคาดว่าน่าจะใช้แล้วรอดนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันเพราะว่านี่คือเพิ่งได้ของมาเลยรุ่นนี้เนี่ยเคลมว่าเป็นรองพื้นที่ติดทนนาน32ชั่วโมงเนื้อสบายผิวกันน้ํากันเหงื่อมีบํารุงในตัวด้วยแล้วก็มีกันแดดนะ SPF 25มาลุ้นสีกันว่าจะรอดไหมผิวตอนนี้เลยนะคะก็ลงแค่สกินแคร์นะก็จะมีรอยสิวอยู่บ้างนะคะข้างแก้มมีความคล้ำใต้ตาแบบนี้เลยผิวไม่เสมอกันนะทุกคนหน้าผากจะมีความคล้ำๆหน่อยอันนี้คือเคสเบอร์03นะคะทาบำรุงมาก่อนเนี่ยทนนุ่ดๆเนื้อดีมากรุ่นนี้ชอบปึ๊บอ่ะเนื้อจะเป็นแบบนี้ทุกคนก็จะมีความแบบเกาะผิวอยู่ประมาณนึงแต่ก็มีความไหลลงมาเหมือนกันเห็นไหมเม็ดสีน่าใช้ได้นะเม็ดสีมีความแน่นเลยทุกคนเข้มข้นนะแล้วก็เนื้อมีความชุ่มชื้นนะนี่จ้าลงไปเลยเฮ้ยเราเลือกสีมาถูก260พอดีผิวเลยนี่เนื้อเบามากทุกคนมันมีความแนบผิวเลยอ่ะอันนี้ใช้เป็นแปรงของโจวินานะคะ2หัวนี่คือลงไปเลเยอร์หนึ่งก็ปกปิดผิวได้นิดนึงประมาณนึงแต่ยังมีเห็นรอยอยู่เป็นงานผิวที่แบบว่าเน้นงานผิวเลยอะคือมันจะไม่ได้แบบแน่นตึบนะทุกคนไม่ใช่แบบงานผิวแน่นตึบอะงานแบบสบายผิวฝั่งนี้ยังไม่ลงรองพื้นฝั่งนี้ลงแล้วสีเบอร์260ใช้แล้วรอดกับผิวเลยนะคะคือพอดีผิวเลยหน้าไม่ลอยไม่เทาเนี่ยแล้วงานผิวสวยนะนี่คือลงแบบผิวเพิ่มไปก็จะเห็นว่าปกปิดได้เพิ่มขึ้นแต่ว่ายังดูเป็นผิวอยู่นะคะคือเป็นงานผิวที่แบบไม่แน่นตึบแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อสบายผิวนะเนื้อไม่หนึบนะเนี่ยไม่หนึบเลยแล้วก็ฟินิชคือแบบว่าผิวมันดูมีความชุ่มชื้นดีนะคะคือมันแบบไม่ได้เป็นงานผิวดูแบบแมตต์แห้งอ่ะเนี่ยยังมีความชุ่มชื้นอยู่เนี่ยเทียบกับฝั่งนี้เห็นปะคือมันดูแบบไม่ค่อยต่างกันมากนะเห็นปะดูเป็นธรรมชาติดีไปปั๊มเดียวแล้วก็เกลี่ยฝั่งนี้จะมีรอยสิวชัดหน่อยนะเห็นปะก็ปิดได้นะคะลงเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะฟินิชผิวก็จะประมาณนี้เลยยังไม่ได้เซตแป้งอะทุกคนเห็นปะผิวมีความชุ่มชื้นอยู่นะไม่ได้แบบว่าผิวแบบแมตต์แห้งเนื้อรองพื้นมีความแนบผิวดีนะคะแล้วก็ทารู้สึกว่าสบายผิวหน้ารู้สึกว่ามันไม่หนาเลยแม้ว่าเราจะมีการบิวเพิ่มไปก็ดูแบบงานผิวไม่หนานะแล้วก็สีเบอร์260พอดีผิวลิกเลยใช้ได้เดี๋ยวทดสอบรองพื้นกันนะคะทารองพื้นเสร็จตอน 10:49 นะคะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้ามาแล้วนะคะก็มาถ่ายข้างนอกให้ดูกันเพราะว่าลูกหลับไปแล้วในห้องนะคะให้ดูฟินิชผิวกันหลังลงรองพื้นทุกคนผิวสวยมากแล้วก็4260คือใช้แล้วรอดกับผิวดีเลยอัปเดตการตอนนี้เที่ยง38นะคะก็ผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะผิวหน้าตอนนี้ก็คือยังไม่มันเลย3ชั่วโมงแล้วจ้าบ่าย2หน้ายังไม่มันนะคะรองพื้นยังติดผิวดีตอนนี้5โมงแล้วนะคะยังไม่ได้สับหน้าเลยผิวมีความมันตรงจมูกนิดเดียวเองส่วนอื่นยังโอเคเลยอะยังสวยอยู่แล้วก็หน้ายังผ่องนะคะคือสีรองพื้นไม่เข้มขึ้นเลยทุกคนแล้วจ้าแล้วก็ยังปกปิดผิวดีได้อยู่นะตอนนี้ก็5:44นะคะผ่านมาประมาณ7ชั่วโมงแล้วแล้วก็นี่คือผิวที่ไม่ได้ซับหน้าเลยไม่ได้เติมแป้งเลยทั้งวันนะคะนี่คือขอใส่ไว้นะว่าปวดตานะไม่ถอดคอนแทคเลนส์แล้วก็จากที่ดูเลยนะคะเดี๋ยวขอดูกระจกหน่อยผิวยังสวยอ่ะยังติดทนแล้วก็รองพื้นยังอยู่บนผิวแบบค่อนข้างเยอะจะมีหลุดไปแค่ตรงจมูกตรงนี้ที่มีความมันแล้วก็ผิวมีความมันช้าประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงอ่ะเริ่มเห็นความมันตรงจมูกนะแต่ส่วนอื่นอะไรเงี้ยยังแบบแมตต์แล้วก็เนี่ย7ชั่วโมงแล้วทุกคนดูดิผิวยังสวยอยู่เลยอ่ะคือหน้าถือว่ามันน้อยมากแล้วก็สีรองพื้นไม่เข้มขึ้นเลยนะคะเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยผิวสวยมากนะชอบแล้วก็ตรงจมูกนะเดี๋ยวให้ดูเป็นคราบบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยให้ดูกันเห็นปะนิดนึงแบบไม่ได้เยอะอ่ะไม่ได้น่าเกลียดนะคะแล้วก็ผิวข้างๆเห็นไหมยังปกปิดผิวได้อยู่แล้วลิชอบมากเลยผิวตอนที่แบบมีความมันรู้สึกว่าผิวมันดูสวยอะมันแบบว่าไม่ได้เยอะด้วยนะกิจกรรมวันนี้เลยนะคะก็คือเจอทั้งอากาศที่อยู่ข้างนอกบ้านนะคะพาลูกเดินเล่นข้างนอกแล้วก็อยู่ในบ้านแล้วก็ทำกับข้าวทำงานบ้านนะคะก็จะประมาณนี้เลยอ่ะสับความมันครั้งแรกของวันนี้นะคะอ่ะนี่จ้ะถือว่าไม่เยอะนะยังไม่ถึงครึ่งแผ่นเลยมีคราบรองพื้นติดมาบ้างให้ดูผิวหลังสับมันหลังซับมันนะคะส่วนตัวนะรู้สึกว่าผิวยังไปต่อได้นะคะไม่ต้องเติมแป้งก็ได้อะ
สรุปภาพรวมเลยคือซื้อมาแล้วประทับใจนะคะเนื้อดีมากเนื้อมีความเบาสบายผิวแนบผิวดีใช้ทั้งวันแล้วรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่ามันเหนอะหน้าเหนียวหน้าหนักหน้าเลยเวลาใช้คือปั๊มนึงอ่ะก็คือทาได้ประมาณครึ่งหน้าแล้วปกปิดปัญหาผิวได้อยู่ค่ะแต่ว่าจะยังมีเห็นอยู่บ้างก็ต้องมีการบิวเพิ่มพอบิวเพิ่มก็จะปกปิดได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงโชว์ความเป็นผิวนะคือเป็นงานผิวที่ดูแบบไม่หนาไม่แน่นตึบถ้าเกิดว่าใครมองหารองพื้นที่ใช้ทุกวันงานผิวสวยผิวเนียนคุมมันดีๆแล้วก็ติดทนหรือว่ารุ่นเนี้ยตอบโจทย์เลยใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็บอกกันได้เลยใต้คลิปนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนนะใครที่ไปใช้ก็อาจจะได้ผลที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูกันนะคะอิงจากสภาพผิวของลิกเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้เลยใต้คลิปนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะผิวหน้าหลังโดนน้ำเป็นไงคนกันน้ำได้นะมีแต่ไมคาล่าที่ไหลตอนเนี้ยไมคาล่าในไหลนะคะสรุปก็คือรองพื้นรุ่นนี้กันน้ำได้นะคะอย่างที่เคลมเลยเนี่ยรองพื้นยังติดผิวอยู่เลย